เชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้อยู่พระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประธานคำสั่งสอนของพระผู้อยู่พระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่รักอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ที่ชอบได้โดยพระองค์เองทุกทางพระขวัญตาอภิวาเทมีข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดีตุภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญถือพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงพระยังพุทธเจ้าพระควาโตผู้พระภาคธนมการะกรุมาสีเอนาโมตัสสะพระขาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพระขาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิสุทธิ์การุมาสีเองโยสุตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสิกขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิถีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสัทมาเสียรทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่หลีกไกลยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำรึกจำแนกคำสั่งสอนสัตว์คืออิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพพมกังสัสมนาพรหมลิงปัสสเทวมนุสังสยาอภิญญาสัจจะตวาปเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสีเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทั้งสัพพยัญชนะเทวละปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาสิเอสีทรงประกาศภูมิจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะธัมมังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานัมมามินอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิสุทธิ์การุมาสีเองโยสุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้
และให้ผลได้ไม่จำกัดการอิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอาจจะตั้งเวทิตาโควินอยู่ที่เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าขันยังสังฆาภิทุกข์การุมาสิเอยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตเชวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ชื่อปฏิปันโนภะคะวะโตเชวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตเชวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตเชวกัสสังโฆสงสาวกของพระผู้พระพาเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วเยียที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุคลาผู้แห่งบุรุษสี่ที่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตเสวกัสสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญเชลีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วควรทำอัญเชลีอันยุตตารังปุญญาเกตโลกาเสื้อเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมังสังฆังอภิปูชยามิบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นธรรมังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราธรรมยังรัตนตยาปัญญามาคาทิอายุเทวสังเวคาปริกิตนาปาทิอันเจพนามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามาหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนโยจันตสุทัพพระยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเส
บทจดถึงที่สุดโลกาสัพพุปกิเลสคาตะโตเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธรรมิพุทธังอหมาทะเรนตังว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิโพวิยตาสสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหคปากามัตเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมหผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาคติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นยันธามิธรรมังอหมังทะเรนตังว่าพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยติเขตสันยิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัพปะอิโนอริโยสุเมทะสุโอเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดียันธามิสังฆังอหมาทะเรนตังว่าพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตุตะยังวันทยะตาพิสังคตังอุญยังมะยายังมะมะสะภุปัตถวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสังคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมะยันตังธัมมังสุตวะเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณามปิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายสาปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำคาญความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อิเย
ติสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเหวิปโยโคทุกขโอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามติชังนัลละพะติตามติทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบอุปาทานขันเหล่านี้เองธารมาโนโสภะคะวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเมติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจไม่เที่ยงสัญญาอนิจจสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ธัมมยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาด้วยความเกิดชรามรณเณนะด้วยความแก่และความตายโสเกอิปริเทเวอิทุกเขอิโทมนัสเสอิอุปายาสเสหิด้วยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโหตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตามีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมัสเกวัลลัสสะทุกขคันธัสสะ
อันตะกิริยาปัญญาเยทติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปริมิปุตามติตังภควันตังอุทิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปัพพชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องชีวิตของภิกษุทั้งหลายตั้งโนพรหมจริยอิมาสเกวัลสะทุกขาคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทักที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดเราไปที่หน้า29นะคะธรรมคาระวาทิคาถาธรรมยังธรรมคาระวาทิคาถาอายุนามาสิเยจะอติตาสัมพุทธาเยจะพุทธาอนาคยาโยเจตระหิสัมพุทโธภุนนาโสกานาสโนพระพุทธเจ้าบันที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในการบัดนี้ด้วยสัพเพสธรรมครุโนวิหาริงสุวิหาติจะอัฏฐปิวิหาริสันติเอสาพุทธานธรรมตาพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นทุกพระองค์เคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยและจักเป็นด้วยเพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองตัสมาหิอัตถกาเมนะมะอัตตะมะทิยังคตาสัทธัมโมกะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรมนะอิธัมโมอะธัมโมจะอุโภสมวิปากิโนธรรมและอะธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้อาธรรมโมนิรยังเนติธรรมโมปาเปติสุขติงอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุขติ
ธัมโมอเวรักขติธัมมจาริงทำและย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิยมธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนี่เป็นอนิสงส์ในทักที่ตนประพฤติดีแล้วบทปัจฉิมพุทโธว่าธัมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังธนามาสิเออันทะทานิภิกขเวอามตัยยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวหยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องหายใจดูตั้งใจของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตึงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวขึ้นไม่ตึงดึงลมหายใจมีสติหารักษาใจใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่ใจก็อยู่ที่ปัจจุบันนี้เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าลึกหายใจออกลึกอ่อนโยนกลืนผ่อนคลายก็ดีหากเราลึกตามความเป็นจริงของกายรู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่ากันใช่ไหม
งทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องท่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่11ว่าด้วยการมีสังวรผู้มีหลักเสาคือภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรนั้นเป็นอย่างไรล่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็ไม่สงบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่เครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมีจิตไม่เลื่อนลอยตามอารมณ์ย่อมรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอกุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกหนูเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้างจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่าภิกษุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนจ่ายนั่งจ่ายนอนจ่ายอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดได้อบรมกระทำให้มากในกายคตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงหูก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงกายก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึก
อึดอัดขยะขยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาวิสุทธินั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี่เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจต่อออกไปอีกเหลือใจของเราให้บริสุทธิ์ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายประนมมือขึ้นกรุณาว่ากันอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิพพุโหโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจฉโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากาย
วาจาใจให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนติจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภิยาปัจฉาโหนติจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนติจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงนะคะอีกสักหนึ่งครู่พร้อมลมหายใจเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อองค์ไปอีกก่อนที่เราจะได้ตรวจน้ำให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเสียงสัญญาณระฆังจนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายตอนนี้ให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธินะคะกดน้ำพร้อมกันเราจะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสัพพปาติทานาคาทายุคนามาสิเอุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเอสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตะปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยติยาคุณวันตาจะมายังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมชะปยะทิฏฐาวะอันเยมัจฉตเวริโนที่จะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี
สัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติขันติโลกัสสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโอการาสังสารันผู้หาพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังจิมังนาปะชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานาปุญญานะอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเทมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเราจะกราบพระพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมังให้เรากราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธ